พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนสวทช.ให้บริการยื่นขอรับรองโครงการวิจัยยกเว้นภาษี 200% ผ่านอินเทอร์เน็ตสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยให้ภาคเอกชนมีความตื่นตัวในการลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีมากขึ้นครับแต่กระบวนการยื่นขอรับรองโครงการวิจัยนั้นยังอยู่ในรูปแบบของเอกสารซึ่งนอกจากจะไม่คล่องตัวแล้วยังสร้างความกังวลให้กับผู้ประกอบการที่กลัวข้อมูลจะรั่วไหลแต่ปัญหาเหล่านี้กำลังจะหมดไปเพราะสวทช.ได้พัฒนาระบบ RDC ออนไลน์ขึ้นมาช่วยแล้วค่ะระบบ RDC ออนไลน์พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการภาคเอกชนในการยื่นขอรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อขอยกเว้นภาษี 200% ผ่านทางอินเทอร์เน็ตซึ่งมีข้อดีคือลดการใช้กระดาษสำหรับทำเอกสารลดระยะเวลาในการดำเนินงานผู้ประกอบการสามารถตรวจติดตามผลการดำเนินงานผ่านระบบได้เองที่สำคัญระบบ RDC ออนไลน์ยังสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการได้ว่าข้อมูลความลับของโครงการจะไม่รั่วไหลออกไปสวทช.มีบริการให้คำแนะนำและช่วยเหลือแบบครบวงจรเข้าดูรายละเอียดได้ที่ www.nstda.or.th/rdc พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000